แต่ที่จังหวัดเลยครับเมื่อวานนี้มีบรรยากาศบุคลากรทางการแพทย์มารับวัคซีนทั้งหมด990คนคุณผู้ชมครับมีดราม่าเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันมีภาพหนึ่งแชร์แล้วก็ส่งต่อกันในโลกออนไลน์เขาบอกว่าเป็นภาพที่ทหารยศ10เอกเมืองเลยโพสต์เอาไว้ในทำนองว่าอวดมีบัตรคิวในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ข้อความระบุเอาไว้แบบนี้นะครับโมเดอร์นาจ๋าพี่คงรอน้องไม่ไหววันนี้พี่ขอนอกใจมาซบน้องไฟเซอร์ก่อนนะถ้าสังเกตดูที่เอกสารซ้ายมือครับยศ10เอกนะครับแล้วสิทธิ์ที่เขียนเอาไว้คือสิทธิ์โครงการพิเศษก็อดตั้งคำถามไม่ได้สิทธิโครงการพิเศษนี่หมายถึงอะไรหลายคนเกิดคำถามว่าเอ๊ทหารนายนี้เป็นใครทำไมถึงมีสิทธิพิเศษในการฉีดไฟเซอร์ก่อนบุคลากรด่านหน้าเพราะตามที่หลายคนเข้าใจกันไฟเซอร์ที่สหรัฐบริจาคมานั้นมีเอาไว้สำหรับบุคลากรด่านหน้าเท่านั้นก็ยังไม่ชัดเจนว่าทหารนายนี้เกี่ยวข้องกับด่านหน้ายังไงถูกต้องฮะคนนึกถึงคำว่าด่านหน้าก็น่าจะเป็นพวกคุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรการแพทย์ก่อนถูกไหมฮะครับเอาล่าสุดครับเราสอบถามเรื่องนี้ความจริงเพิ่มมากขึ้นความคืบหน้าล่าสุดคุณหมอปรีดาวรหานะฮะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยชี้แจงครับนายทหารคนดังกล่าวเนี่ยเป็นบุคลากรด่านหน้าจริงนะครับโดยเขาประจำการอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายศรีสองรักมณฑลทหารบกที่28นี่นะฮะใน Facebook เขาเนี่ยก็ได้มีการระบุสังกัดที่ทำงานเอาไว้อย่างชัดเจนบวกกับคำยืนยันจากนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยครับก็ตรงกันและอธิบายเพิ่มเติมว่าการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของสาธารณสุขจังหวัดเลยเนี่ยฉีดให้กับบุคลากรด่านหน้าจริงๆไม่มีนอกกลุ่มแน่นอนอ้าวแล้วทำไมคนคนนี้เป็นทหา รไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาลไม่ใช่บุคลากรการแพทย์นับเป็นด่านหน้าด้วยหรือนี่นะฮะชี้แจงแบบนี้ครับเนื่องจากว่าทหารคนดังกล่าวเนี่ยเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่บุคลากรด่านหน้าในการรับส่งผู้ป่วยโควิดไงต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงครับหรือผู้ที่ติดเชื้อโควิดนี่นะฮะโดยเฉพาะโรงพยาบาลสนามที่ตั้งอยู่ภายในค่ายนี่นะฮะทหารต่างก็มีความเสี่ยงดังนั้นถือว่าเป็นบุคลากรด่านหน้าที่ต้องได้รับวัคซีนเหมือนกันครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่วิชาชีพทางการแพทย์ก็ตามนี่คือคำนิยามและคำอธิบายล่าสุดจากที่จังหวัดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าฟังดูแบบนี้แต่ละพื้นที่คำว่าด่านหน้าก็อาจจะแตกต่างกันออกไปตามหน้างานที่เขาต้องทำงานจริงๆครับก็ว่ากันไปนะฮะนี่คือที่จังหวัดเลยทีนี้คุณผู้ชมมีมุมของด่านหน้าจริงๆอย่างที่เราเข้าใจกันก็คือคุณหมอแล้วก็พยาบาลโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ครับออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะฮะเขาบอกว่าส่งรายชื่อหมอและบุคลากรด่านหน้าที่ต้องการจะรับวัคซีนเข็ม3 booster dose ไฟเซอร์ตามกฎกติกาทุกอย่างไปแต่เมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์มาเพียงแค่ 60% ของยอดที่ขอไปครับความยากลำบากเกิดขึ้นแล้วครับพี่คิงพี่ลิซ่าคุณผู้ชมเพราะเขาใช้คำว่าแล้วอย่างนี้จะอธิบายกับกลุ่มแพทย์แต่ละกลุ่มยังไงอ่ะอย่างเช่นกลุ่มแพทย์สาขานี้มีทั้งหมด15คนขอวัคซีนไปแต่ได้รับการจัดสรรมาเพียง9คนแล้วอีก6คนล่ะจะอธิบายกับเขาอย่างไรซึ่งเขาก็ต้องทำงานเขาก็ต้องเสี่ยงไม่ต่างกันอยู่ที่เดียวกันเลยเนี่ยครับยกตัวอย่างต่ออย่างเช่นในวอร์ด ICU โควิด10คนที่ต้องทำงานอยู่ในวอร์ดเดียวกันแต่ได้รับวัคซีนเพียงแค่6คนแล้วอีก4คนน่ะเขาจะคิดยังไงเขาจะรู้สึกยังไงทางโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้นะครับอยากจะขอร้องไปถึงผู้กำหนดนโยบายว่าถ้าจะต้องประหยัดวัคซีนเก็บเอาไว้เพื่ออะไรก็ตามอย่าทำให้ผู้คนที่รบอยู่ด่านหน้าในทุกโรงพยาบาลต้องรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจและทำให้เกิดความระส่ำระส่ายเกิดปัญหาเรื่องของขวัญและกำลังใจในการทำงานครับอันนี้สะท้อนจากด่านหน้าจริงๆคนที่อยู่ที่โรงพยาบาลสนามคุณหมอแล้วก็พยาบาลนะฮะครับค่ะสวัสดีครับผมจัสตีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ